อารมณ์มันเหมือนว่าจังหวะเราแล้วสักวันหนึ่งอะแล้วแห่งนี้ทับบนนอกแค่ละแห่งละแห่งนี้ทับเปรียบบีต่อบีโซทีนี้ lesson two มาแล้วและ people แล้ว และ people เปรียบบีต่อมาเปรียบอะไรและ people เรื่องราวต่อจากแบบว่าดูดูบีโอและ people อะยี่จีบอะไรจังหวะพอที่สุดเนี่ยมายี่จีแบบว่าเนาะตรงนี้พอเลยค่ะมาและ people แม้ว่าตรงนี้ยามาเปรียบอะไรตัวเองจังหวะตัวเองตรงนี้ยามาแบบว่าเนาะบีโอ sketching เลยและ people อะยี่จีบอะไรถ้าจะมุ่งรู้และ people ติชาอยู่ด้วยซ้ายลีลาตัวจะไปเนาะเอาบีและพี่บอกไปไหนตัวพี่สวยเนาะเราตรงนี้ตรงนี้พอเลยค่ะบอกเนาะพี่รอให้ชีเราได้ค่ะให้ชีเนี่ยพี่รอสแกดิสเซอร์ชีได้ค่ะมาสวยแต่พี่บอกอยากได้ค่ะมาสวยเลยกูเล่าไหนตัวมาบอกเนาะจังหวะปัจจุบันลีลาไม่สวยเนาะมีอะไรลีจีอะไรเงี้ยเลยกูรอมีอะไรบอกเนาะถ้าจะมุ่งรู้อยู่ด้วยซ้ายเนี่ยจังหวะยังลีจีอะไรกูโอ้ลีลาตัวเมลีจินตัวเมสุยเนาะก็คงจะยังเต้นยาวต่อมาที่ไปเนาะทีนี้คือติงเงินจากลีโอซาลายาวเนี่ยประมาณโซนี้เนี่ยจะเราไซเวกูนับไปไปไล่ไหมวะเนาะไซเวกูนับไปยังปีเดือนนี้เนี่ยไปไล่ไหมอีเจ้าเราตัดแฟซีมาเข้าเส้นตัดไปไหมบ่เนาะที่เป็นมาเลฟตี้สูบีตัดไปเนาะโอ้เจ้าเนี่ยตัดแฟมาแล้วเลฟฟอลลูตัดไปไหมทับอีเนาะเจ้าเราตัดแฟซีมาตรงเลยมาแล้วตรงเลยมาแล้วมีเปล่าหรือจะยังดีเซอร์ไปไหมเนาะตรงเลยมาแล้วแต่ยังรู้ว่าตรงเลยมาไม่ได้มีสิ่งนั่นเลยมาเสร็จเลยยังเนาะนั่นละมาเลยใหญ่ตรงละมาเลยใหญ่รวมมีเงินจะเอาเสียอะไรไหมถ้าพี่เนาะจะเอาเล็บพี่สูงประมาณเนาะจะเอารูเล็บหน้าหูอาเทียบเล็บหน้าอาเทียบมีเงินจะเอาหูเสียไหมดีไปกันดีไปกูเสียไปไหมเนาะဒီတော့ကကျွန်တော်တို့ဉာဏ်စရာမလိုကြမ်းမှန်ဖို့ပဲလိုတယ်အဲ့တော့ဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့မှန်အောင်ကျူးဆိုင်ပြီးဆွဲကြည့်မယ်နော်မှားရင်လည်းသိညို့ကိုပါမယ်မှားရင်ကိုမှားတာကိုကြည့်ရတယ်ကိုမှားကိုကြည့်တော့ပြင်လို့ရတာပေါ့အဲ့တော့မှားရင်ပြန်ဖြတ်ပြီးပြန်ဆွဲမယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာ left foot ဆိုတဲ့ဘက်မှာလက်ကိုခဲတံကိုလွတ်မသွားရအောင်လေးကြိုင်ပြီးတော့ပြင်ကြောင်းဆွဲကြည့်မယ်ဖြည်းဖြည်းလေးပေါ့နော်ဒီလိုလေးဆွဲမယ်တကယ်တော့မှန်မှုပေါ့နော်မှန်မှုကအဓိကပဲဆိုတော့ယူဒီဇိုင်းနဲ့တခြားညင်ကိုမှန်အောင်ဆွဲသားဖို့ပဲလိုတာကတော့လက်ပြီးပေါ့ကိုပိုင်အောင်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဒီရောဆိုင်ဘက်ကိုပေါ့နော်အပေါ်ဆုံးကနေပြီးရောအောက်ဆုံးတီကိုဆာမျက်နှာပြည့်ဆွဲသွားရမယ်နော်ပြီးတော့အထက်အကွာဝေးပေါ့နော်အထက်အကွာဝေးကိုညီအောင်လဲဆွဲပေါ့နော်ဒါမှကြည့်ရတာလာတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့သင်ခင်စာဒီလက်ပီဖို့ကိုပိုင်နာအောင်လေ့ကျင့်ဖို့ပေါ့နော်ဒီအတွက်ဒီလက်ပီဖို့ကိုပဲ2ရက်တောင်မဟုတ်3ရက်လောက်လေ့ကျင့်သွားမယ်နော်လေ့ကျင့်သွားမယ်အဲနောက်ထပ်လာမယ့်သင်ခင်စာဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီလက်ပီဖို့သင်ခင်စာပြီးလို့နောက်သင်ခင်စာမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရင်းမြင်းနေအကြောင်းကိုပြေသာသွားကြမယ်နော်ဟုတ်ပါပြီအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုကြည့်ပေးတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ